ครับต้องเป็นแบบนี้ครับผมเปิดวง2มั้ยวง2มั้ยทุกคนจะยินดีหมดโอเคครับโอเควง2ก็เลยครับคืออย่างงี้ถ้าเกิดสมมติว่างานแต่งพรุ่งนี้มันสำเร็จลุล่วงปกติถูกต้องมั้ยครับเท่ากับว่ามาริอ่ะมีสัญญาตายกับผมแล้วคือผมจะฆ่ามาริเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าผมฆ่ามาริตายถาวรทันทีถูกต้องมั้ยครับถูกต้องครับโอเคแบบนั้นครับแต่ถ้าคนอื่นฆ่าไม่เกี่ยวครับคนอื่นฆ่าก็ปกติครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าพรุ่งนี้งานแต่งล่มถ้าเกิดว่าสัญญาที่บอกว่าจะยุติการเรื่องที่ผมจะตีเขาก็ถือว่าเป็นโมฆะเหมือนกันถูกต้องไหมครับตามนั้นครับมันอยู่ที่อาเฉินตกลงกับมาริเรื่องนั้นถูกไหมใช่ครับใช่ที่คุยไว้คือประมาณนี้ครับแต่สัญญาตาเขาผมรับแค่สัญญาตาเขาเพราะนั้นไม่เกี่ยวอ๋อโอเคเรื่องนอกเดี๋ยวผมก็ไปคุยกันเองโอเคตามนั้นได้ครับปัจจัยต้องมาแล้วกำลังมาโอเคพระเจ้าเดี๋ยวก็เจอกันที่วอก็ได้มั้งแหวนมีแบบว่ากะรัตน้อยสุดมาแสนห้ากันต่ำแสนห้าเดียวตามสุดละแสนห้ามาริงั้นเอาฝาโคกร้อยมือไปก่อนแล้วกันนะฝากระป๋องอ่ะได้ปะได้ค่ะใส่ชายแดนไปก่อนแล้วกันมองเตะสองแสนนะช่วงนี้ช็อตพระเจ้าไม่ใช่ช่วงนี้ทุกช่วงดูแล้วใช่นี่แล้วปัญหาคือปาการแต่จะเอาแหวนไปทำไมผมไม่ได้รักกันออกไปเสียผมคิดตังแล้วที่มีเงินที่ผมจะกับตัวเองซื้อมาริก็ไม่ได้รักผมก็ไม่ได้รักมาริผมจะแหวนแทนใจไปทำไมอะไรนะบังพี่บอกจะเชื่อผักชีมึงฉาไม่มีเงินจ้าอะไรล่ะถ้ากลับเมื่อกี้ว่านี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวรอไปบอก่อนเดี๋ยวกูไม่ถึงว่ามึงฉามึงน่าจะไอ้นี่เลยไม่ฉาฉาฟันมันจะบวมมาใช้บ้างเถอะได้เลยไปจ้าไปที่ทำไปฉาไปทำไมตำรวจเขาเพิ่งไปเหรอไปซื้อน่าจะได้เปลี่ยนบอไปแล้วเพิ่งไปใช่ป่ะไปสักพักละมั้งไม่มีเพื่อนไม่มีก็ไม่เปลี่ยนไม่รับคือเกินหนักเก็บตังค์ได้มั้ยเนี่ยไม่เก็บดิมึงเป็นช่างอ่ะเก็บดิกูเก็บเองกูนี่เลยเสร็จแล้วน่ะเว้ยกูรู้แล้วว่าเป็นเดี๋ยวไม่มีอะไรทำจริงๆกูจะไปป้นคนใน GDS แล้วใครส่งใครส่ง GDS มาเฉยๆนี่อะไรวะหันหน้ามาทางนี้หน่อยอยู่ดีก็มาถ่ายรูปกันเขินนะมาละไปกินกานี่รอวอใช่ไหมหรือไงงั้นชมพูจอจะอยู่ไหมชมพูจะไปเก็บของละไม่ค่อยมีของอะชมขายของอีกเหรอไปเก็บมารอบเดียวเองนะฉีไปเดี๋ยวไปช่วยเก็บต่อไปดิเวลาเหลือเยอะไปดิรถมาแล้วไปเตรียมตัววอกันดีกว่าทุกคนไปเก็บของไปรถมาทุกคนในแกล้งที่น่ารักไปจีตั้งอยู่นี่แค่หรอจีจี้คือรถเด็กบังไปไหนฮะโอ้ยแมวรถคันนั้นเหม็นไม่กว่าจะให้ขึ้นรถมึงไปไอ้จีจี้อ้าวไอ้สัตว์ใส่ยักษ์เด็กมาเนี่ยเดี๋ยวในวอได้เจอส่วนตัวกูอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงว่าเมื่อวานอาเฉินตัวกูแทงไปนับสิบศพไอ้สัตว์สามสิบกว่าแผลตรงนี้มาที่เก็บเลยครับอะไรนะคะมาที่เก็บได้เลยเก็บกันเหมือนเดิมเหรอคะใช่ครับเก็บครับนี่ก็แบบนี้เลยป่ะพวกแก๊งคอมบารีเวลาทำงานก็แบบนี้เลยป่ะทำงานทั้งวันอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะก็แบ่งกันว่าจะทำอะไรบ้างขาดอะไรต้องดูสต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วคุณมาริก็ทำตู้ไว้เก็บกระดงกระแดงอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับจริงๆตู้มาริทำไว้ตั้งแต่มีกัน3คน4คนค่ะโอ้จริงดิใช่ค่ะแล้วมาริเพิ่งมาเข้าหลังจากนั้นอ่ะอ๋อคือมีตู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะThank you.
โอ้ยนะฟาร์มโหดมากเลยเนี่ยหน้าที่หลังก็ต้องขยันนะคะโอ้โหแต่มันนี้ไม่ได้จะอยากเป็นใหญ่อะไรหรอกแค่แบบเข้าใจครับเข้าใจตัวเองกับครอบครัวให้ได้ครอบครัวคุณมารีมีชื่ออะไรบ้างนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นเผื่อผมจะคุ้นชื่อคิงค่ะชื่ออะไรนะครับคิงคิงค่ะคิงเหรอครับโอเคคิงแล้วมีใครอีกครับแล้วก็ไบอันค่ะไบอันแล้วคนชื่อลิงมีไหมมีคนชื่อลิงไหมคนชื่อลิงเขาเป็นคนของพี่มีอยู่แล้วนะอ๋อมีคิงมีไบอันแล้วใครครับพี่เจ๋งค่ะแล้วก็ชื่อคนเจ๋งอ๋อเจ๋งคิงไบอันเนาะมาจากที่นู่นเมื่อวานเขาก็อยู่นี่ครับใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อที่ห้ามไม่ให้มาใช่ไหมไม่ถึงเมื่อวานตอนที่เราอยู่เลเวลเขาอยู่ไหมหรือว่าไม่อยู่ตอนเขาไม่อยู่ตลอดค่ะไบอันก็ป่วยมาหลายวันแล้วไม่ได้เข้าเมืองส่วนพี่เจ๋งเขาเข้าบ้างไม่เข้าบ้างคนที่เข้าตลอดจะเป็นคิงอ๋อคนจะรู้จักคิงเป็นหลักค่ะพี่เจ๋งนั่นก็จะจำผมไม่ค่อยเข้าอ๋อโอเคครับโอเคไม่ผมกำลังคิดอยู่ไงว่าถ้าอย่างนี้สู้ให้เขามาอยู่นี่มันจะง่ายกว่าไหมหรือว่าเขาไม่สมัครใจที่จะมาเพราะผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าสมมติว่าคุณมะลิต้องแบบว่าต้องอยู่นี่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เจอน้องๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะดูโหดร้ายไปไงเดี๋ยวมารีไปหาเขาแบบที่อาเฉินบอกก็ได้ครับเพราะว่ามารีว่าเขาก็คงผูกพันกันทางนั้นแล้วอะค่ะเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจโอเคโอเคก็เป็นแบบที่เฉินบอกก็ได้ก็ได้ครับตามนั้นแหละเพราะว่าแต่ที่เฉินกังวลคือส่วนมากชมพูไม่ค่อยนอนนะค่ะมารีเห็นเขาตลอดแหละใช่เฉินเลยกลัวว่าเจอเขาที่เก็บกัญชาตลอดอ๋อแต่ไม่เป็นไรดิอย่างมากก็มีอีกอย่างคืออย่างแย่คือเอาน้องๆมาทำด้วยแค่นั้นเองค่ะทำไมเด็กเป็นคุณนะผมไม่เข้าใจเลยเพราะมันดีคุยเฉินวันนั้นก็รู้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นไงเขาใกล้ๆนะคะอะไรนะครับฟังไม่มีอะไรได้ยินอะไรอะไรเจ๊กายเจ๊กายนะถ้าเจ๊กายบอกเอารถไปด้วยคันหนึ่งเอารถให้แถมคืนกลับไปอย่ามาผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นไม่น่าจะเป็นคุณมะลิไม่หรอกค่ะมันไม่เหมาะสมป่าวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมนะครับผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของพวกเขาอะเขาน่าจะออกตัวจากการเองไม่น่าจะเป็นคนที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่อย่างคุณมะลิใช่ไหมคุณมะลิเพิ่งเข้ามาใหม่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเข้ามาประมาณครึ่งเดือนผมเลยว่าทำไมถึงเลือกที่จะให้คนใหม่เขาออกหน้ารับแทนเขาไม่ให้มาหรอกแต่มะลิมาเองนะก็รู้และลองคิดภาพถ้าเกิดเป็นคนอื่นทำแบบมะลิล่ะจบปะล่ะลองถ้าเป็นผู้ชายแกงเขาเดือพูดผมอาจจะยอมก็ได้นะคือจริงๆตอนแรกเขาก็จะมาแล้วแหละแต่ครอบครัวเขาไม่อยากไม่มีใครยินยอมนะมารีเลยคิดว่าคือมารีสามารถครับไม่มีพันธะเหมือนกับเขาไงถ้ามันช่วยได้ครับครับดูอยู่เจ้ามะลิ
ดูอยู่จะเอามะลิไม่ถามกูเลยคนไม่ได้รักกันมาแต่งงานกันมันจะจบแบบไหนวะคนดูผมอยากรู้จริงๆเลยวะอ่ะถูกไหมคนไม่ได้รักกันแต่งงานกันแม่งจะจบแบบไหนวะ